ไปไหนเนี่ยอยู่ๆก็ให้จอดรถก็เมื่อกี้เรากินของคาวกันไปแล้วใช่ไหมอ่ะเราก็ต้องมีของหวานล้างปากกันนิดนึงก็เลยชวนอยากจะให้มาลองกินร้านนี้ดูค่ะลองมาลองมานี่เลยร้านทรายซัมค่ะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักหรือว่าเคยเห็นร้านนี้กันแล้วนี่มาดูเมนูของที่ร้านกันค่ะมีมิดคือจะบอกว่าเลือกไม่ถูกเลยว่าจะกินอะไรดีมีแต่เมนูน่ากินทั้งนั้นเลยแต่พี่ที่ร้านเขาบอกว่าชาเขียวพีชวิปชีสของที่นี่ขายดีมากค่ะไม่กินไม่ได้ละแล้วก็ของพี่บูมนะคะถ้าเป็นพีชโอเล่พุดดิ้งนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าของพี่บูมเป็นยังไงมาแล้ว2แก้วของเราค่ะหอมมากหอมมากอันนี้ล่ะไม่ขึ้นติดพุดดิ้งอันนี้คืออันที่เป็นชีสใช่ไหมมีชีสอยู่ข้างบนแล้วฝั่งนี้ก็คืออันนี้มันจะออกนมนมนิดนึงอะค่ะเป็นคือคนละอย่างอะนะอร่อยกันคนละอย่างกันอันนี้มันจะแบบพีชแล้วก็มีนมแต่อันนี้จะแบบเป็นพีชไม่มีนมใช่แต่มีชีส อันนี้เป็นพีชมีนมอันนี้เป็นพีชไม่มีนมโอเคนี่เลยวิธีกินที่ถูกต้องนะคะเปิดฝาแล้วก็สดเลยค่ะเฮ้ยกินแบบนี้อร่อยจริงๆพี่บูมมาลองเร็วอย่างนี้ฮะกินให้โดนชาเข้าไปด้วยต้องมาต่อชีวิตเดี๋ยวอร่อยไหมอร่อยจะถ่ายก็ไม่บอกนี่เลยค่ะแล้วก็สำหรับทรายซัมนะคะเดือนแห่งความรักเดือนนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นด้วยค่ะเพียงถ่ายรูปคู่กับเครื่องดื่มนะคะแล้วมีคนกดไลค์มากกว่า50ไลค์นะคะมารับส่วนลด 50% ทุกเมนูเลยค่ะ ค่ะแล้วสำหรับทรายซัมนะคะใครที่อยากจะลองชาชีสแบบชีสเน้นชีสคุณภาพเพราะว่าทุกอย่างวัตถุดิบส่งตรงมาจากไต้หวันเลยค่ะรับรองว่าเด็ดไม่เหมือนที่อื่นที่เคยกินแน่ๆค่ะ